ก็เสียใจมากนะคะต้องบอกว่าน้องๆนักเตะทุกคนนะคะแล้วก็พี่ชิคุณแป้งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้เราทำงานเก็บไม่ได้แม้กระทั่งหนึ่งแต้มทุกคนก็ตั้งใจกันมากก็ต้องยอมรับว่าตัวผีเป็นที่ที่ความแข็งแกร่งจริงอยู่ที่เวลที่เปิด22ก็ยังมีทุกคนที่ยังสู้ต่อไปแน่นอนนะคะเราจะต้องเจองานแบบแน่ๆก็คือต้องไปเยือนจีนในเก็บของแน่ไม่ได้แล้วเข้ามาตั้งรับสิงคโปร์ที่บ้านเรานัดสุดท้ายที่11กันซึ่งต้องเก็บให้ถูกแจ้งก็จะไม่สามารถเข้าไปรับสารนะเพราะสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือว่าวันนี้เนี่ยแป้งคิดว่าคนดูที่เข้ามาในราชไฟกระดาษเนี่ยเกือบ40,000คนก็เป็นกลุ่มเชียร์ที่ถูกก็ต้องแป้งเข้ากราบขอบคุณจากใจนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชียร์ไทยโพเวอร์กลุ่มพันธ์นะแล้วก็กลุ่มล่าค่ะคนให้กำลังใจมากแล้วก็ไม่ได้ทุกคนก็เชียร์อย่างถูกปฏิกิริยาแล้วก็สร้างสรรค์นะคะแม้กระทั่งด้านนอกเราก็เปิดโอกาสที่มีให้แม่ค้าหรือคนมาขายของได้48ล้านแล้วก็มีการตั้งต่ออย่างนะก็ได้เห็นนะคะอย่างน้อยกระแสทุกคนก็กลับมาจุดติดก็ต้องขอขอบคุณนะคะแทนน้องๆทุกคนที่ช่วยทุกคนนะคะแม้ในฐานะนายกสมาคมที่ได้ถูกแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องกลับโทษกับคนไทยที่ไม่สามารถนำแต้มมาได้ในครั้งนี้ค่ะแต่ก็ตัดเมื่อวันที่21เราก็ยังมีเกาหลีได้มา1แต้มนะคะก็จะไม่ดีที่สุดใน2เกมที่เหลือคือที่6ขึ้นได้โดยเป็นเกียร์จีแล้วก็11ขึ้นได้โดยกลับมารับ16ด้านเราค่ะก็ขอบคุณกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้กับทุกคนนะคะร่วมกับมือที่ได้โดยการออกไปทำด้วยคือต้องยอมรับว่าการสาวรุ่นเกมต่อไปก็เป็นอะไรที่ค่ะถือว่าเพราะว่าอุ้มเป็นกัปตันก็เป็นผู้นำที่เป็นรุ่นมาบอกอุ้มก็เสียใจมากตอนนี้ก็เหนื่อยต่อไปนายอุ้มแล้วก็ใจแต่เองเชียร์ให้กำลังใจเราเป็นเกมที่หนักที่สุดนะการรับตัวได้แล้วก็เขาเองก็พูดเด็กแรกที่ก็มันก็เป็น11ชื่อแรกก็เขาก็เอาตัวจากยุโรปก็มาเป็นทีมนะคะที่ยอมรับเบอร์18เบอร์7เบอร์9แล้วก็คือว่าเขาใส่เป็นทีมนะคะก็ทำใจนักกีฬานะคะพอจบเกมก็ตัดสินใจทำเกมใต้เองก็ไปบอลโลกมา11ครั้งเป็นทีมเอเชียน่าจะเป็นบอลโลกมาที่สุดแล้วก็ท่านได้เสร็จแล้วก็ลงไปให้กำลังใจนักเตะนะคะแล้วก็ประกาศแล้วต้องขอบคุณนะท่านก็เป็นที่หลักทุกคนทำอยู่แล้วนะคะก็มาลงมาเชียร์เกมบ้านที่บอกเป็นเกมใหญ่นะเกมหนักขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดวันดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าถึงของเกมจะไม่ออกมาได้มีการสังเกตได้ไปเจอกับซาด้านน้องได้ไปแฮปปี้เบอร์เดย์ครับเพราะว่าก็มีโอก